เองนอกจากที่จะต้องขึ้นสายให้ได้ที่แล้วจะต้องมีเครื่องประกอบที่ทำให้ซอสามสายมีเสียงไพเราะน่าฟังอีกสองอย่างด้วยนั่นก็คือหย่องสำหรับหนุนสายตรงหน้าซอและถ่วงหน้าที่มีน้ำหนักสัมพันธ์ลงตัวกับความหนาของหนังหน้าซอซอสามสายจะเป็นเครื่องดนตรีที่เล่นยากแต่นิยมกันว่าไพเราะและสอดประสานเข้ากับเสียงขับร้องเพลงไทยได้เป็นอย่างดีซึ่งจะหาเสียงของดนตรีเทียบเคียงได้ยากเช่นกันซอสามสายจึงนิยมนำมาเล่นคลอขับร้องผสมวงคู่กับกระจับปีในวงมโหรีและเครื่องสายตลอดไปจนถึงคลอการเหกล่อมในราชสำนักมาแต่โบราณกาลในวงเครื่องสายเครื่องดนตรีที่บรรเลงหลอกล้อและตอบโต้กันเพื่อเป็นการเพิ่มสีสันให้กับวงคงจะไม่มีคู่ใดเด่นไปกว่าซอด้วงกับซออู้ซอด้วงและซออู้เป็นซอสองสายเหมือนกันอีกทั้งมีคันทวนและใช้เชือกผูกรั้งสายกับทวนให้ตึงที่เรียกว่ารัดอกเหมือนกันต่างกันเพียงแต่ว่าตัวกะโหลกของซออู้ทำด้วยกะลามะพร้าวชนิดกลมรีขึงปิดหน้ากะลาด้วยหนังแพะหรือลูกวัวในขณะที่กะโหลกของซอด้วงทำด้วยกระบอกไม้ไผ่หรือไม้จริงกลึงเป็นรูปกระบอกหรือด้วงดักสัตว์แล้วขึงปิดหน้าด้วยหนังงูเหลืองจึงทำให้เมื่อสีซอด้วงจะมีเสียงสูงดังแหลมกว่าเสียงซออู้ดังนั้นซอด้วงจึงมักเป็นเครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงนำวงโดยมีซออู้เป็นตัวสอดประสานและหากว่าผู้เล่นซอด้วงกับซออู้สามารถบรรเลงได้อย่างคล่องแคล่วแล้วการบรรเลงในครั้งนั้นจะสร้างบรรยากาศได้อย่างมีชีวิตชีวายิ่งขึ้นยืนยันว่าการประดิษฐ์เครื่องสายมีกะโหลกเสียงและใช้มือหรือไม้ดีดให้เกิดเสียงนั้นมีกำเนิดขึ้นในดินแดนซีกโลกตะวันออกก่อนโดยมีอินเดียเป็นอู่อารยธรรมอันสำคัญจะเข้เป็นเครื่องดีดของไทยชนิดหนึ่งที่เข้าใจว่าได้แนวคิดมาจากพีนะของอินเดียโดยทำให้วางราบไปตามพื้นเพื่อให้นั่งดีดได้สะดวกและได้เสียงที่ไพเราะขึ้นตัวจะแค่ทำเป็นสองตอนตัวและหัวเป็นกระคุ้งใหญ่มักทำด้วยไม้แก่นขนุนขุดเป็นโพรงจนถึงตอนหางมีแผ่นไม้ปิดท้องเบื้องล่างจะแค่ตัวหนึ่งมีเท้ารองตอนตัวสี่และปลายหางหนึ่งทำหลังนูนตรงกลางสองข้างลาดลงขึ้นสายโยงเรียบไปตามหลังตัวจะแค่จากหัวไปหาหางสามสายมีลูกบิดประจำสายสายละหนึ่งอันสำหรับเร่งเสียงมีหย่องรับสายทางหางระหว่างตัวจะเข้มาทางหย่องมีแป้นไม้ที่เรียกว่านมสำหรับรองนิ้วกด11อันติดไว้บนหลังจะเข้ดีดด้วยไม้ดีดกลมปลายแหลมทำด้วยกระดูกสัตว์หรืองาซึ่งให้กระแสเสียงที่ก้องกังวานไพเราะมากและเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในวงดนตรีไทยปัจจุบันดนตรีประเภทเครื่องตีดูเหมือนจะเป็นประเภทที่เก่าแก่ที่สุดที่มนุษย์รู้จักในเครื่องดนตรีไทยก็เช่นเดียวกันแต่ก็ได้แก้ไขปรับปรุงมาโดยลำดับซึ่งมีทั้งเครื่องตีที่ทำด้วยไม้โลหะและที่ขึงด้วยหนังโดยเฉพาะเครื่องตีที่ขึงด้วยหนังนั้นมักจะเป็นเครื่องกำกับจังหวะแทบทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นโทนรมนากลองแขกหรือกลองทัดและมีชิงกับฉาบซึ่งเป็นเครื่องตีที่หล่อด้วยโลหะหรือไม่ก็กรับที่ทำจากไม้เป็นเครื่องประกอบบ้างในบางโอกาสระนาดนับเป็นเครื่องตีที่เห็นได้ว่ามีวิวัฒนาการมาจากกรับ
ซึ่งนำมาเรียงร้อยด้วยเชือกขึ้นเป็นผืนแล้วขึงแขวนไว้บนรางจากความรู้ความชำนาญที่ค่อยๆเกิดขึ้นก็มีการแก้ไขประดิษฐ์ให้เสียงและขนาดของไม้กลับนั้นลดหลั่นแตกต่างกันไปถ้ายังรู้จักใช้ขี้ผึ้งกับตะกั่วผสมกันติดหัวท้ายของไม้กลับให้เกิดเสียงที่ไพเราะยิ่งขึ้นเมื่อตีด้วยไม้ลูกระนาดแต่เดิมทำด้วยไม้ไผ่ชนิดที่เรียกว่าไผ่บงและไผ่ตงต่อมาจึงมีผู้นำเอาไม้แก่นเช่นไม้ชิงชันไม้มหาดไม้พยุงมาเหลาใช้กันบ้างส่วนรางที่ช่วยในการอุ้มเสียงมักทำเป็นรูปคล้ายลำเรือทั้งหัวและท้ายโค้งขึ้นมีแผ่นไม้ปิดหัวและท้ายรางเรียกว่าโขนแต่เดิมมาดนตรีวงหนึ่งก็มีระนาดเพียงรางเดียวและคงมีจำนวนลูกระนาดน้อยกว่าปัจจุบันต่อมาเมื่อมีการประดิษฐ์ระนาดขึ้นอีกชนิดหนึ่งให้มีเสียงทุ้มฟังและนุ่มไม่แข็งกร้าวดังแต่ก่อนจึงเรียกระนาดอย่างใหม่ว่าระนาดทุ้มและเรียกระนาดอย่างเก่าว่าระนาดเอกเมื่อพูดถึงการฝึกระนาดเองนะครับเป็นการฝึกที่ต้องใช้ความอดทนสูงนักดนตรีที่จะบรรเลงระนาดเอกนั้นจะต้องมีความอดทนในการฝึกและต้องมีไหวพริบปฏิภาณเป็นเลิศอีกด้วยเพราะว่าระนาดเอกนั้นโดยชื่อนะครับความเป็นเอกก็อยู่ในชื่อของระนาดเอกอยู่แล้วหมายถึงเป็นผู้นำของวงดนตรีนะครับทางที่ระนาดเอกบรรเลงนั้นก็เป็นทางที่วิจิตรพิสดารโดยการแปลจากทำนองลูกคล้องเนี่ยนะครับออกมาซึ่งต้องอาศัยทั้งปฏิภาณและก็ความที่มีประสบการณ์เป็นอย่างยิ่งมีเรื่องเล่ากันว่าครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงเนี่ยซึ่งท่านเป็นนักดนตรีที่เรียกว่าเป็นนักระนาดเอกที่ยอดเยี่ยมในยุคสมัยหนึ่งท่านเล่ากันว่าครั้งหนึ่งเนี่ยท่านลงเรือไปที่สมุทรสงครามนะจากกรุงเทพท่านไล่ระนาดเอกไปในเรือแล้วก็มีผู้คอยดูว่าถ้าท่านไล่จบหนึ่งเที่ยวก็หย่อนเม็ดมะขามลงไปในกระป๋องหนึ่งเม็ดกระป๋องนมนั่นเลยท่านก็ไล่ไปไม่หยุดเลยจนกระทั่งเรือไปถึงท่าเนี่ยเทออกมานับได้เป็นร้อยๆเม็ดหมายความว่าจะต้องอดทนในการฝึกบรรเลงนะครับไม่ใช่ว่าบรรเลงเที่ยวสองเที่ยวก็หยุดเพราะว่าทั้งนั้นเนี่ยเราจะต้องฝึกข้อมือประสาทสายตาและก็ความทรงจำไปพร้อมๆกันเรื่องที่เล่าขานกันนี้นะครับก็เป็นการย้ำให้เห็นว่าการฝึกตีระนาดเอกให้ได้ดีนั้นจะต้องมีความอดทนสูงและอุทาหรณ์อีกอย่างหนึ่งที่เราจะเห็นว่านักระนาดเอกเป็นผู้นำหรือเป็นตัวเด่นนะครับของวงอย่างการบรรเลงดนตรีไม่ว่าจะการแสดงลิเกก็ดีนะหรือเป็นการแสดงปีพาทก็ดีเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าระนาดเอกเป็นผู้ที่จะชูโรงเป็นผู้ที่จะหนุนให้นักแสดงเนี่ยเด่นนะฮะหรือจะเศร้าโศกคือพูดง่ายๆว่าเป็นผู้ที่ทำให้นักแสดงเนี่ยถึงบทบาทได้ถ้าระนาดเอกมีแต่เพียงความแม่นยำอย่างเดียวหรือมีความไม่มีปฏิภาณแล้วเนี่ยก็คงจะไม่สามารถสร้างสรรค์งานทางดนตรีให้ไพเราะประทับใจผู้ฟังดังนั้นเราจึงยกย่องระนาดเอกเป็นเครื่องดนตรีที่เป็นราชันของเครื่องดนตรีไทยนะครับซึ่งครูหลวงประดิษฐ์เคยบอกว่าไม้ระนาดนี้ถ้าหยิบขึ้นมาเมื่อไหร่ต้องอยากตีเมื่อนั้นหมายความว่าถ้าหยิบไม้ระนาดขึ้นมาแล้วยังไม่อยากเล่นเนี่ยท่านบอกอย่าเพิ่งเล่นอย่าเพิ่งบรรเลงเพราะว่ามันจะไม่เปล่งอนุภาพออกมาสุดขีดเพราะนั้นจะต้องมีทั้งกำลังใจนะฮะปฏิภาณไหวพริบความทรงจำที่แม่นยำแล้วก็การฝึกปรือที่ดีเยี่ยมนะอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่นักระนาดเอกทุกคนจะต้องฝึกให้มีขึ้นในตนเครื่องดนตรีสำคัญอีกชิ้นหนึ่งที่ถือกันว่าเป็นหัวใจของวงดนตรีไทยเพราะทำหน้าที่บรรเลงทำนองหลักซึ่งเป็นเนื้อเพลงแท้ๆก็คือค้องวงใหญ่ค้องวงใหญ่เป็นเครื่องตีที่พัฒนามาจากคล้องเดี่ยวคล้องคู่และคล้องรางโดยลำดับวงคล้องใช้ต้นหวายโป่งทำเป็นร้าน
ดัดโค้งเป็นวงล้อมไปเกือบล้อมตัวคนนั่งตีเหลือเปิดเป็นช่องสำหรับทางเข้าด้านหลังคนตีลูกคล้องกับร้านหวายถูกผูกติดเข้าด้วยกันด้วยเชือกหนังให้ปุ่มลูกคล้องหงายขึ้นโดยผูกตั้งแต่ลูกต้นไปหาลูกยอดรวม16ลูกใช้ตีด้วยไม้ตีทำด้วยแผ่นหนังดิบตัดเป็นวงกลมเจาะกลางสอดด้ามไม้สำหรับมือถือจากข้อความข้างต้นนะฮะที่ได้กล่าวว่าคล้องวงใหญ่นั้นเป็นเครื่องดนตรีที่ค่อนข้างจะสำคัญที่สุดในวงการดนตรีไทยจะอธิบายความได้เพิ่มเติมว่าโดยปกติทั่วไปนั้นทุกคนที่บรรเลงอยู่ในวงดนตรีไทยทุกเครื่องมือนะครับจะต้องจดจำทำนองหลักอันสำคัญอันหนึ่งไว้ในสมองอยู่เสมอนั่นคือทำนองซึ่งบรรเลงโดยคล้องวงใหญ่ซึ่งถ้าศัพท์ทางดนตรีเราจะเรียกว่าทำนองลูกคล้องโดยหน้าที่สำคัญของผู้บรรเลงแต่ละเครื่องนี่จะทำหน้าที่แปลทำนองลูกคล้องอันนี้ออกมาให้เป็นทำนองของเครื่องดนตรีที่ตัวเองกำลังบรรเลงอยู่นั้นแต่จะรายละเอียดเป็นอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับว่าศักยภาพแล้วก็ลักษณะของเครื่องดนตรีจะอำนวยให้อย่างเช่นระนาดเอกเป็นหน้าที่เป็นผู้นำวงนะครับแล้วก็มีความเป็นหลักเป็นฐานก็จะแปลทางของคล้องวงใหญ่ออกมาในลักษณะซึ่งเป็นผู้นำนะครับคือเป็นหลักเป็นฐานที่แน่นอนแต่ในขณะเดียวกันระนาดทุ้มซึ่งมีลักษณะค่อนข้างจะโลดโผนก็จะแปลทางของคล้องวงใหญ่ออกมาในลักษณะที่ตลกแล้วก็จะมีการดักหน้าดักหลังนะครับโลดโผนตามลักษณะของระนาดทุ้มซึ่งจะทำให้รสชาติของการบรรเลงหรือว่าการฟังที่ได้นี้มีรสชาติที่น่าฟังขึ้นนะครับเนื่องจากแต่ละเครื่องแต่ละทางก็จะมีความแตกต่างกันไปแต่ทุกคนจะมีทำนองหลักที่สำคัญอยู่ในใจเพียงทำนองเดียวเท่านั้นคือทำนองคล้องวงใหญ่เพราะงั้นจึงกล่าวโดยสรุปได้ว่าคล้องใหญ่นี้เป็นเครื่องดนตรีหลักที่สำคัญที่สุดทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติในวงการดนตรีไทยครับถึงแม้สังคมไทยจะมีความผันแปรไปอย่างไรก็ตามแต่ตราบใดที่ประเพณีและความเชื่อเกี่ยวกับดนตรียังมีผู้ปฏิบัติและมีการถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่องมรดกวัฒนธรรมของชาติในด้านนี้ย่อมจะดำรงอยู่ได้ในสังคมและยังคงเป็นสิ่งสะท้อนจิตวิญญาณแห่งความเป็นไทยให้ก้าวไปกับความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติได้อย่างไม่เสื่อมสูญ